ตำรวจนครบาลจับกลุ่ม2ผู้ต้องหานะครับที่รับจ้างขนยาเสพติดเพื่อไปส่งให้กับเอเย่นรายย่อยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สอบสวนแล้วเนี่ยอ้างว่านำเงินจากการรับจ้างขนยาไปเที่ยวเตรแล้วก็ไปแต่งรถ นะครับสองคนนี้คือสุวัพันธ์อินจัดนะครับอายุ30ปีอีกคนหนึ่งนัทกรสานุก,กิจอายุ26ปีนะครับถูกตำรวจนครบาลจับได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้ามีของกลางเป็นเฮรโรอีนน้ำหนัก3.8กิโลกรัมและก็ไอซ์กว่า20กิโลกรัมนะครับผู้ต้องหาเนี่ยตเตรียมลักลอบที่จะลำเลียงยาเสพติดไปส่งให้กับเอเย่นรายย่อย ซึ่งชุดสืบสวนก็สะกดรอยตามติดตามกันมานานกว่า4เดือนแล้วล่ะครับจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะรับยาเสพติดจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาก็เลยมีการตั้งด่านสกัดจับนะครับจากการสอบสวนก็ยอมรับครับว่ารับจ้างขนยาเสพติดมาห้าครั้งแล้วโดยรับยามาจากจุดพักยาในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอยุทยาสมุทรสงครามบ้างหรือว่าฉาเชิงเสาบ้างแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าตามจุดนัดพบต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเงินค่าจ้างเนี่ย นำไปใช้จ่ายเที่ยวเตรเอาไปแต่งรถบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลจับกลุ่มคนที่ร่วมขบวนการและคนที่อยู่เบื้องหลังมาดําเนินคดีต่อฮะ